มีท่านดำรงชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานได้มีการพิจารณาเรื่องของการปรับราคาแล้วก็การนำเข้าของต้นน้ำมันนะครับก็ในเรื่องของสรุปแล้วเนี่ยมีเรื่องดังนี้ครับก็คือเห็นชอบให้ปรับราคา LPG ภาคขนส่งนะครับเพิ่มขึ้น62สตางค์ต่อกิโลกรัมจาก21บาท 3.8 ต่อกิโลกรัมเป็น 22 บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เนี่ย LPG ขนส่งกับบุกต้มเนี่ยราคามันแตกต่างกันอยู่วันนี้เนี่ยที่ปรับราคาด้านขนส่งขึ้นมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมายังไม่เท่ากันนะครับกับทางด้านของทางด้านบุกต้มนะครับแต่ว่ามันขึ้นมามากพอที่จะทำให้การใช้จากบุกต้มเป็นขนส่งเนี่ยหยุดลงไปนะครับส่วนในการพิจารณาอะไรต่อไปจากนี้ไปเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลใหม่ที่เข้ามานี้จะมีการพิจารณาในวันนี้เนี่ยในเรื่องของ LPG มีเท่านี้นะครับส่วนในเรื่องของเรื่องที่2คือว่าได้ปรับราคาขายปลีก NGV ขยับขึ้นอีก1บาทต่อกิโลกรัมจาก10บาท50เป็น11บาท50ต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเพื่อสะท้อนต้นทุนที่มากขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามสำหรับรถสาธารณะที่ใช้ NGV เนี่ยได้แก่รถแท็กซี่รถตุ๊กๆรถตู้โดยสารสาธารณะนะครับซึ่งได้แก่รถร่วมขสมกและปคสเนี่ยและรถโดยสารสาธารณะได้แก่รถร่วมขสมกและปคสเนี่ยยังคงราคาที่8บาท50ต่อไปนะครับให้ใช้ราคานี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557การดำเนินการอันนี้เนี่ยก็ทางในการขึ้นราคา LNGV นี้เนี่ยทางปตท.ได้สัญญาว่าจะเงินที่ได้ปรับขึ้นมานี้เนี่ยจะนำไปขยายสถานี NGV ให้มากขึ้นนะครับนี่คือเป็นข้อเรียกร้องที่คุยกับทางสมาคมต่างๆว่าเรื่องของสถานีเนี่ยถ้ามีการปรับให้มีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะครับก็ยินดีที่จะมีการรับราคาที่สูงขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าการปรับขั้นเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3มีการพูดถึงปรับเงินเข้าของทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นจากสภาวะน้ำมันราคาตลาดโลกนะครับไม่ว่าเบนซินหรือดีเซลก็ตามเนี่ยน้ำมันราคาและราคาน้ำมันดิบเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ลังอ่อนตัวลงไปเนี่ยก็ทำให้ค่าการตลาดของดีเซลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาวันนี้คณะกรรมการจึงได้ปรับที่จะเรียกเข้ากองทุนน้ำมันจากน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นอีก40สตางค์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยมีติดลบอยู่ 4,196 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้จากการปรับอะไรทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะมีเงินเข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับจากเดิมที่เข้ามาเดือนละ 2,841 ล้านบาทเนี่ยจะเพิ่มเป็น 3,484 นะครับเพราะจะมีเงินเข้ามาในกองทุนเข้ากองทุนน้ำมันแต่ละเดือนประมาณ 3,500 ล้านแสดงให้เห็นว่าที่ติดลบอยู่ 4,000 เดือนนี่แหละก็ภายในพฤศจิกายนเนี่ยถ้าสถานการณ์เป็นนี้ไปเรื่อยๆก็กองทุนน้ำมันก็จะไม่ติดลบอีกต่อไปนะครับก็นี่เป็นเรื่องของการดำเนินการที่คณะกรรมการตปง.ได้พิจารณานะครับแต่ในเรื่องของการปรับราคาขึ้น NGV ทั้งหลายเนี่ย ในเชิงนโยบายเองเลยทั้งหลายเนี่ยนะครับกระทรวงพลังงานเองก็ดูร่วมกับทางปตท.นะครับด้วยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยจะให้มีการบริหารในเรื่องของการให้ต้นทุนของ NGV เนี่ยไม่สูงขึ้นยังไงด้วยตลอดเวลานะครับวันนี้เนี่ยแค่ปรับขยายให้ท้อนต้นทุนขึ้นในระดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็คุยควบคู่ไว้จะมีการบริหารให้ต้นทุนของ NGV นั้นมันไม่สูงขึ้นยังไงซึ่งตอนนี้มันก็มีอยู่ในทิศทางที่ว่าราคา LPG ก็ไม่ได้สูงขึ้นด้วยนะครับก็มีการลดลงด้วยเหมือนกันนั่นคือที่ประชุมในวันนี้ครับเชิญ